ำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะหนิงก็จะมารีวิวตัวBaby Soft นะคะหรือว่า Cotton Mill นั่นเองตัวเส้นเล็กนะคะเส้นประมาณ2มิลทีนี้นะคะก็คือถ้าเทียบแล้วอะมันก็คือจะเป็นขนาด3พายนั่นเองนะคะจริงๆจะไซส์เขาอะจะเส้นเท่าของเดิมที่เคยมีนะคะเพื่อนๆจะใช้ไหมอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันพอดีตัวนี้หนิงจะทำผ้าห่มแล้วก็จะใช้เข็มนะคะวันนี้จะใช้ตัว 5/0 นะคะหัวทองหรือว่าก็คือขนาด3มิลนะคะอันเดียวกันแล้วก็เป็นกรรไกรที่ขั้นลายนะคะอันนี้จะใช้แค่ตอนพักงานเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราถักต่อเนื่องเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะแล้วก็วิธีการถักนะคะในวิดีโอนี้จะมีการถักอยู่2วิธีนะคะก็คือเป็นลายเรียบแบบนี้นะคะไม่มีดอกไม้ไม่มีแบบ3มิติขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นตัวที่มีดอกไม้ตรงกลางแล้วก็สลับสีนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มถักนะคะด้วยการร้อยไหมมาที่มือนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะคะจับบิดไหมให้ฝั่งที่เป็นปลายไหมอยู่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วนำเข็มมาพาดนะคะแล้วก็เกี่ยวเข้ามาในห่วงแบบนี้เกี่ยวไหมมาล็อกหลักนะคะล็อกไปเลยดึงเข้าหาตัวให้แน่นๆ นะคะเสร็จแล้วเนี่ยถักโซ่3นะ1 2 3แล้วก็ถักพอ1คอนะคะอีก7หลักรวมโซ่3เนี่ยทั้งหมดจะมี8หลักนะคะพอ1คอก็คือการพัน1ครั้งจิ้มลงไปในห่วงนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบทีละ2นะคะจะเหลือห่วงเดียวพันหนึ่งครั้งชิมลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละ2พันหนึ่งครั้งชิมลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบทีละ2นะคะถักแบบนี้นะคะไปจนได้7หลักนะแถวแรกเนี่ยเมื่อรวมโซ่แล้วอ่ะมันจะได้ทั้งหมด8หลักนะคะตัวโซ่3เนี่ยแทนพอ1คอนะคะ1หลักนี่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ขั้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยจับงานแบบนี้แล้วเราก็ดึงนะคะปลายไหมเข้าหาตัวเขาจะชิดกันเข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะทำการรอห่อนะคะเพื่อที่จะปิดงานแถวที่1จิ้มลงไปในโซ่หลักที่3นะ1 2 3ที่เราเริ่มต้นงานไว้นะคะเกี่ยวไหมเข้ามาแล้วก็โซ่ห่วงฝั่งซ้ายมือเนี่ยรอบมาขวามืออีกทีนึงเป็นแค่นี้เองค่ะแถวที่1ก็จะได้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะคะแถวต่อมานะคะเราจะถักโซ่1แล้วก็ทำการคอทอนะคะลงในหลักเดียวกับที่เรารอห่อเมื่อสักครู่นะคะจิ้มลงไปเลย
แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะรวบ2หลักแล้วก็โซ่4นะคะ1 2 3 4แล้วก็คอทอนะคะลงในหลักถัดไปจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบ2หลักโซ่4 1 2 3 4แล้วก็คอทอลงในหลักถัดไปนะคะเนี่ยเราจะทำแบบนี้นะคะจนได้ทั้งหมด8ห่วงโซ่นะคะ8ช่องโซ่โซ่4แล้วก็คอทอหลักถัดไป2 3 4นะคะแล้วก็คอทอหลักถัดไปจะเป็นลายง่ายๆนะคอทอลงในหลักถัดไปอันนี้เราจะเอาไว้สลับเวลาติดสลับสีกันนะคะกับตัวที่เป็นดอกไม้นั่น2 3 4 5 6 7แล้วก็โซ่เหมือนเดิมนะคะโซ่3ทีนี้เราก็จะนำมารอห่อนะคะลงบนโซ่1ที่เราเริ่มต้นงานต้นแถวเมื่อสักครู่นะก็ทำการรอห่อนะคะ1ครั้งแล้วก็รอห่ออีก1ครั้งลงในช่องโซ่แบบนี้นะคะเนี่ยแถวที่2ก็จะได้ลักษณะเป็นเหมือนดอกไม้แล้วล่ะมันก็จะเป็นกลมๆเป็นหยักๆนะคะเหมือนดอกไม้แบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มทำลายแล้วนะก็จะถักโซ่3พอ1คอนะคะ2ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ถักโซ่2แล้วก็พอ1คอนะคะ3ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันงานที่ได้เป็นแบบนี้ตรงนี้มันจะเป็นมุมจะเป็นมุมของงานนะคะไหมตรงนี้จะเป็นมุมของงานต่อมาช่องถัดมานะคะเราจะถักพอ1คอแค่3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่ถัดมาช่องโซ่ถัดมาหลักถัดมานะคะเราก็จะถักพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่ถัดมาแล้วก็จะทำการถักโซ่2นะคะคั่นไว้แล้วก็พอ1คออีก3ครั้งลงในช่องโซ่เดิมเลยนะคะถักสลับกันเนาะแล้วก็ช่องถัดมาก็เป็นพอ1คอ3ครั้งเท่านั้นนะคะช่องถัดมาพอ1คอ3ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันโซ่2แล้วก็พอ1คออีก3ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันนะคะเสร็จแล้วพอ1คอ3ครั้งนะคะแค่3ครั้งเท่านั้นลงในช่องโซ่ถัดไปต่อมาถักพอ1คอ3ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันช่องโซ่ถัดมานะแล้วก็โซ่2พอ1คอ3ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกับที่
ผักเมื่อสักครู่นะคะจะเหลืออยู่อีกห่วงนึงนะอีกห่วงนึงก็ถักเป็นพอ1คอ3ครั้งเท่านั้นนะล่อห่อนะคะบนโซ่หลักที่3นะคะเพื่อที่จะจบงานนี่นะคะงานที่ได้ก็จะเริ่มมีลักษณะจากวงกลมแปลงร่างเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะต่อมาเราก็จะล่อห่อนะคะทั้งหมด3ครั้งนะก็ล่อห่อลงบนพอ1คอหลักข้างล่างนะคะแล้วก็หลักถัดมา2ครั้งลงในช่องโซ่อีกครั้งหนึ่ง3ครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนห่วงเพื่อที่เราจะมาถักตรงช่องโซ่2ของข้างล่างนะถักโซ่3แทนพอ1คอ1หลักใช่ไหมถักเหมือนเดิมค่ะก็คือในช่องนี้จะมีพอ1คอนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็น2ครั้งก่อนขั้นด้วยโซ่2แล้วก็พอ1คอ3ครั้งลงในช่องเดียวกันนะคะทีนี้ข้างล่างมันไม่มีช่องโซ่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างพอ1คอ3ครั้งเนี่ยมันจะมีแต่ละชุดนะคะนับ1 2 3มันจะมีช่องว่างอยู่ก็ถักลงไปในช่องว่างเนี่ยค่ะก็เป็นพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องว่างตรงระหว่างงาน2ชุดนี้ต่อมาเหมือนเดิมค่ะพอ1คอ3ครั้งลงในช่องว่างระหว่างงานเหมือนกันนะเป็นพอ1คอ3ครั้งลงในช่องว่างเดียวกันถัดมาจะเป็นมุมนะคะก็คือจะมีโซ่2ขั้นไว้ตรงนี้นี่เองเราก็ถักลงในช่องโซ่2เนี่ยนะคะโดยการถักพอ1คอ3ครั้งขั้นด้วยโซ่2แล้วก็พอ1คออีก3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่เดียวกันเลยเขาก็จะมีมุมแล้วก็จะเป็นการเพิ่มหลักของงานเข้าไปด้วยนะคะทีนี้ถัดมาเหมือนเดิมค่ะก็จะถักพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องว่างระหว่างงานนะคะก็จะเป็นพอ1คอ3ครั้งลงในช่องว่างต่อมามีอีก1ช่องก็พอ1คอ3ครั้งลงในช่องว่างเหมือนกันค่ะมันก็จะซ้ำกับชุดแรกนะคะถักเหมือนกันทีนี้พอมาเจอชุดที่มีโซ่2ขั้นกลางเราก็จะถักพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่2แล้วก็ถักโซ่2ขั้นนะคะแล้วก็พอ1คออีก3ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันนี้นะทีนี้เหมือนเดิมพอ1คอ3ครั้งลงในช่องว่างระหว่างงาน2ชุดล่างกันนะคะมันจะต้องถัก2ชุดแบบนี้นะถ้าลายนี้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ทำเป็นผ้าห่มแบบหนิงนะก็ทำเป็นที่รองแก้วรองจานได้เลยนะคะก็ไปต่อเอาตรงนี้นะที่มีโซ่2นะคะเหมือนเดิมพอ1คอ3ครั้งลงในช่องโซ่2เนี่ยแล้วก็โซ่2นะคะพอ1คออีก
3ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันสำหรับมือใหม่นะคะก็คิดว่าต้องพยายามฝึกแล้วก็จดจำคำย่อหรือสัญลักษณ์ของงานถักด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ถักตามกันทันใครที่ถักไม่ทันก็ให้กดหยุดก่อนนะคะเพื่อที่จะดูลายแล้วเราก็จะได้ถักทันกันนะคะส่วนมือใหม่นะคะก็พยายามอย่ากดสคิปงานคืออย่ากดข้ามวิดีโอนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่รู้เลยว่าเราหนิงถักอะไรไปแล้วก็พอถามแล้วบางทีมันไม่ทันได้เห็นนะคะคุณก็จะต้องรอหรือว่าจะต้องแบบทำช้าไปหรือเดามั่วไปเลยว่าเออถักไงเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมไม่เหมือนนะก็คือถักผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องพยายามเช็คงานด้วยนิดนึงเนาะนี่นะคะได้2ชุดแล้วล่ะทีนี้อันสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยก็คือรอหอเหมือนเดิมค่ะลงบนโซ่หลักที่3ที่เราเริ่มต้นแถวเมื่อสักครู่นะคะเขาก็จะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทำผ้าห่มนะอย่างที่หนิงบอกก็คืออันนี้ค่ะไปทำที่รองแก้วได้เลยเราจะเปลี่ยนเป็นไหมชนิดอื่นก็ได้ที่มันไม่ได้แบบนิ่มขนาดนี้นะคะไม่ได้แบบเป็นไหมที่ดีขนาดนี้ใช้เป็นไหมพรมธรรมดาก็ได้เหมือนกันที่ซับน้ำได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราดูแถวถัดไปกันนะคะต่อมาแถวสุดท้ายแล้วนะคะก็จะทำการรอหอ3หลักเหมือนเดิมค่ะ1 2 3ครั้งที่3เนี่ยมันจะอยู่ในช่องโซ่2นะคะเพื่อนๆก็ถักโซ่3หลักข้อ1ข้อ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็ถักโซ่2เพราะมันเป็นมุมงานต้องถักโซ่2เนี่ยแล้วก็ถักข้อ1ข้อ3ครั้งลงในหลักเดียวกันวิธีการก็คือจะซ้ำกับแถวล่างนั่นเองนะเราก็จะถักพอ1คอ3ครั้งที่มันจะอยู่ระหว่างนะคะงาน2ชุดนี้นะคะ2ชุดล่างเลยถักไปในช่องว่างนี้เลยนะ3ครั้งลงในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะ1ชุดละต่อมาเห็นไหมเขาก็ยังมีช่องว่างอยู่อ่ะเราก็ถักพอ1คอ3ครั้งเข้าไปตรงช่องว่างระหว่างงานได้เลยนะคะต่อมาก็ยังมีช่องว่างให้เราถักอยู่ถักไปหรือว่าใครที่ไม่อยากจะทำงานต่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะถักแบบนี้ขยายขนาดไปเรื่อยๆให้งานแบบชิ้นใหญ่ขึ้นเลยก็ได้นะคะโดยการที่ถักเพิ่มเหมือนกันแบบนี้ตรงมุมก็ถักเหมือนกันแล้วตรงไหนมีช่องว่างก็ถักพอ1คอ3ครั้งไปในช่องว่างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเพิ่มขนาดงานให้ใหญ่ขึ้นได้อีกนะพอมาเจอช่องที่มีโซ่2นะคะเราก็ถักพอ1คอ3ครั้งลงในช่องว่างนะคะช่องโซ่2นี่แหละแล้วก็จะถักโซ่2หลักคั้นไว้เหมือนเดิมก็คือตรงมุมนะคะเราก็จะคั้นด้วยโซ่2อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ถักพอ1คอ3ครั้งลงในช่องเดียวกันนะคะเหมือนเดิมเลยก็ถักเป็น1คอ3ครั้งลงในช่องว่างระหว่างงาน2ชุดนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักไวขึ้นนะคะเพื่อนๆถ้าเข้าใจแพทเทิร์นของชิ้นนี้แล้วนะคะวิธีการที่เราจะเพิ่มหลักของตัวงานแต่ละแถวนะคะเดี๋ยวเราพอเราไปถักตัวที่มีดอกไม้ด้วยเนี่ยจะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นงานถักตรงเนี้ยเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีกลีบดอกไม้เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะอันนี้หนิงจะถักเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะซ้ำกับแถวอื่นๆที่หนิงสอนเมื่อกี้นะสำหรับงานนี้นะคะหนิงจะให้ตัดไหมไปเลยนะคะเพราะว่า
จะนำมาถักติดกันทีหลังด้วยการที่ระหว่างสีหรือระหว่างชิ้นงานที่จะนำมาต่อกันเนี่ยหนิงจะใช้สีอื่นนะคะเป็นตัวตัดขอบด้วยนะคะเป็นตัวต่อของงานแต่ละชิ้นไปนะก็ใครที่ขยันนะคะก็ใช้หลายๆสีหน่อยก็ได้ใช้อาจจะใช้4สีเลยนะคะสำหรับงานถักชิ้นที่เป็นดอกไม้นะคะหรือใครรู้สึกว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยก็ใช้แค่2สีก็ได้นะในการถักได้เหมือนกันอันนี้คือแล้วแต่ชอบแล้วแล้วแต่ความขยันของคนทำด้วยนะคะนะคะลายง่ายมากๆเลยมันก็เป็นลายพื้นฐานแต่ว่าพอถักออกมาแล้วมันก็ดูแบบดูน่ารักดีหรือว่าระหว่างแถวเนี่ยเพื่อนๆขยันก็สลับสีได้นะคะอันนี้คือฟรีสไตล์เลยแบบใครชอบแบบไหนนะคะก็ถักหรือสลับสีแบบนั้นได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับในวิดีโอนะคะไหมก็เหมือนกันค่ะใช้ไหมอื่นก็ได้อันนี้พอจะเป็นผ้าห่มปุ๊บหนิงก็เลยใช้เป็นเบบี้ซอฟเพราะว่าห่มแล้วมันจะไม่คันนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ห่มก็เอาไว้ต่อให้มันชิ้นเล็กหน่อยนะคะเอาไว้เป็นผ้าคลุมนี่นะคะอันสุดท้ายเลยที่จะจบงานนี้รอห่อเหมือนเดิมค่ะหลักที่3แล้วหนิงก็จะล็อกหลัก1ครั้งหลักก่อนนะคะบางคนก็ตัดไหมเลยแล้วก็ค่อยไปเก็บไหมทีหลังแต่ว่าหนิงขี้เกียจหนิงก็เลยจะซ่อนไปด้วยก่อนตัดนะคะจะสอดเข้ามาใน ด้านหลังงานอย่างนี้นะคะตัวงานแล้วก็ไปเกี่ยวเจ้าห่วงที่เราล็อกหลักเนี่ยเกี่ยวผ่านงานนะคะตรงข้างหลังเนี่ยหรือใครจะเก็บปกติก็ได้นะตัดไหมนะคะรอดมาเขาก็จะซ่อนไหมให้เรานะคะแบบนี้นะคะงานที่ได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการถักชิ้นงานถักยังไงให้มีเจ้ากลีบดอกไม้พวกนี้โผล่ขึ้นมาในงานได้นะคะ ตัวงานข้างหลังเนี่ยเห็นไหมถักเหมือนกับที่หนิงสอนเมื่อกี้เลยเป็นลายเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเจ้าผืนนี้กันนะคะเริ่มต้นนะคะด้วยการร้อยไหมเข้ามาที่นิ้วเหมือนเดิมนะคะที่นี้นะคะก็บิดงานบิดตัวไหมนะคะเหมือนกันทุกขั้นตอนเราจะถักนะคะด้วยการล็อกหลักก่อนนะคะเหมือนเดิมดึงเข้าหาตัวให้แน่นแล้วก็ถักโซ่3เสร็จแล้วนะคะคอทอลงไปนะคะอย่างนี้แล้วก็โซ่3คอทอนะคะลงไปเหมือนเดิมค่ะทำทั้งหมดนะคะ8ชุดนะโซ่1 2 3คอทอลงไปในห่วงนะคะ1 2 3คอทอลงไปในห่วง1 2 3คอทอนะคะ1 2 3คอทอทั้งหมดจะมี8ห่วงนะ1 2 3 4 5 6แล้ว3คอทอ7 1 2 3แล้วก็คอทอนะคะนี่นะคะแล้วก็จับงานดึงไปใหม่นะคะเข้าหาตัวเหมือนเดิมก็จะหุบมาลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนดอกไม้เลย
แล้วเราก็จะทำการนอห่อนะคะลงในตัวที่เราล็อกหลักเมื่อสักครู่นะคะมันจะแน่นหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะจิ้มงานเข้าไปได้นะคะก็คื จิ้มเข้าไปตรงคอทอที่เราล็อกหลักแรกเมื่อกี้นะยากนิดนึงพอดีเมื่อกี้ดึงแน่นด้วยโอเคเราห่อปิดงานไปแล้วนะคะทีเนี้ยเราให้ขั้นลายไว้ก่อนนะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องนำไหมสีชมพูนะคะเข้ามาถักงานในช่องถัดไปนะคะอันนี้พอมันรูใหญ่ใช่ไหมให้ดึงปลายไหมเนี้ยกำกับได้นะคะว่าให้เขาแบบตรงเนี้ยตรงช่องเนี้ยให้ชิดกว่ากันได้นะคะแต่ว่าอย่าดึงมากให้เขาเป็นริ้วนะเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะไหมสีชมพูนะคะหนิงจะนำไหมเพื่อนๆจะนำมามัดก็ได้นะหรือว่าจะทำแบบหนิงก็ได้ก็จิ้มลงไปในช่องโซ่อย่างนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมมาถักโซ่ล็อกดึงแน่นๆนะคะแบบนี้เลยเขาก็จะมีปลายไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มถักกลีบดอกไม้นะคะนำปลายไหมที่เป็นเริ่มต้นงานสีเหลืองนะกับตัวปลายไหมที่เป็นสีชมพูนี่แหละเดี๋ยวเราจะต้องเก็บงานด้วยนะคะอ่ะมาดูขั้นตอนการถักกลีบดอกกันนะเดี๋ยวจะทำให้ดูช้าๆด้วยนะคะโซ่3 1 2 3นะคะแล้วก็พอ2คอพัน2ครั้งจิ้มลงไปในช่องโซ่3เนี่ยละค่ะข้างหลังเนี่ยเราก็จะเก็บเจ้าปลายไหมพวกนี้ไปด้วยนะคะเก็บเข้าไปด้วยเพื่อความแข็งแรงเกี่ยวไหมเข้ามาเอานะ1 2เกี่ยวไหมเข้ามานะคะในช่องโซ่3รวบทีละ2หลักนะ1 2 3จนเหลือห่วงเดียวนะคะแล้วก็จะถักพอ2คออีก1ครั้งลงในช่องโซ่ด้านหลังเหมือนเดิมนะคะอันนี้ที่อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าที่หนิงเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความเรียบร้อยของงานนะนะครับรวบทีละ2จนเหลือ1เสร็จแล้วก็โซ่3หลักแล้วก็มารอห่อในช่องโซ่นะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดห่วงมาเลยอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่1หลักปึ๊บแล้วก็มารอห่อในช่องโซ่3ข้างล่างช่องถัดมานะคะรอห่อแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่3พอ2คอนะคะ2ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันนะคะรวบทีละ2หลัก2ห่วงนะคะพอ2คอพัน2ครั้งจิ้มลงไปในช่องโซ่3เกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละ2ห่วงจนเหลือห่วงเดียวนะแล้วก็จบด้วยการถักโซ่3รอห่อลงในช่องโซ่เดียวกันนะคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นกลีบดอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่1เราห่อลงในช่องโซ่ถัดมานะคะแล้วก็โซ่3หลักพอ2คอนะคะ2ครั้งลงในช่องโซ่3นี้เลยตัวไหมคอตตอนมิลนะคะเกลียวเขาจะไม่ได้แน่นนะคะไม่ได้แน่นมากก็บางคนอาจจะไม่ถนัดนะเราไม่ควรจะใช้เข็มถักเล็กมากนะคะเพราะว่าถ้าเล็กมากไปเนี่ยมันจะทำให้เราเก็บไหมไม่หมดมันก็จะอาการไหมแตกนั่นเองนะคะหนิงเลยใช้5/0นะ
เพื่อนๆที่ชอบถักงานแน่นกว่านี้ก็จะใช้เป็น 4/0 หรือว่าจะใช้วิธีการดึงถักดึงงานก็ได้นะคะมันก็จะทำให้งานแน่นขึ้นอันนี้เราไม่เน้นแน่นนะพอแน่นแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหมือนกับว่าเอ้ยไหมมันแข็งอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้แข็งนะแต่มันอยู่ที่งานหรือว่าชิ้นงานที่เราทำการถักนั่นเองถ้าถักแน่นมันก็จะเกิดความแข็งกระด้างขึ้นในตัวงานนะคะอ่ะโซ่1ขั้นไว้ก่อนที่จะมาหมอหอรูช่องถัดไปนะคะโซ่3พอ2คลอ2ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันนะพอ2คอลงในช่องโซ่เดียวกันนี้จบด้วยโซ่3รอหอลงไปแล้วก็โซ่1นะคะรอหอลงในช่องโซ่ถัดไปสองคอแล้วก็พอสองคออีกครั้งโซ่3รอหอนะคะลงไปในช่องโซ่3นี้โซ่1รอหออีกทีนึงทั้งหมดจะได้8กลีบนะคะสำหรับเจ้าดอกไม้นี้โซ่3รอหอขั้นด้วยโซ่1รอหอโซ่3ขั้นคอ2ครั้งโซ่3เกินทำพอหนึ่งคอเกินโทษทีแล้วก็โซ่3ก่อนนะ1 2 3รอหอนะคะขั้นด้วยโซ่1อันนี้นะคะก็คือเป็นอันสุดท้ายแล้วช่องโซ่สุดท้ายของเราโซ่3พอ1คอพอ2คอค่ะไม่พอ1คอพอ2คอนะคะ2ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันโซ่3รอหอนะคะเหมือนเดิมโซ่1ก็นำมารอหอจบงานนะคะลงในตัวที่เรานี่นะคะตัวกลีบแรกเลยนะคะที่เราทำการถักก็รอหอลงไปในช่องโซ่3เนี่ยแหละค่ะจบงานนะคะทีนี้นะคะก็จะทำการล็อกหลักไปเลยนะล็อกให้แน่นแล้วก็ตัดไหมให้มีความยาวประมาณนึงเลยที่ได้ก็จะเป็นกลีบดอกแบบนี้นะคะเขาอาจจะยังไม่แบนสวยงามนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่เราถักเนี่ยเขาจะมีลักษณะดึงกันให้มันตึงขึ้นนะคะตอนนี้พอเราได้กลีบดอกไม้แล้วนะคะเราก็จะเกี่ยวเจ้าไหมสีเหลืองที่เราขั้นหลักไว้เนี่ยนะคะจะมีสองห่วง
็จะใช้ไหมสีเหลืองที่เราคั่นลายไว้ดึงลอดมาหาไหมสีชมพูก่อนนะคะดึงสีชมพูให้แน่นเลยรัดไหมสีเหลืองไว้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะถักโซ่สีนะคะไหมสีเหลือง1 2 3 4นะคะแล้วก็นำมาคอทอนะคะลงในโซ่1ระหว่างกลีบดอกที่เราถักไว้เมื่อแถวที่แล้วนะคะตรงเนี้ยตรงกลีบดอกเราจะถักโซ่1ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็คอทอเลยคอทอก็คือจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบ2หลักไปเลยแล้วก็โซ่4คอทอนะคะเหมือนเดิมตรงโซ่1ระหว่างช่องกลีบดอกไม้นะคะแล้วก็โซ่4คอทอตรงโซ่1เหมือนเดิมค่ะระหว่างนี้นะคะหนิงก็จะทำการเก็บไหมสีชมพูไปด้วยนะคะด้านหลังเนี้ยแล้วก็ถักโซ่4นะคะทั้งหมดเนี่ยมันจะมี8ชุดนะคะสำหรับตัวโซ่4ตรงนี้ถ้าขยันนะคะใช้สีอื่นสีเขียวก็ได้นะในการที่จะมาถักที่เป็นโซ่4ข้างหลังนะคะเขาก็จะเห็นเป็นสีเขียวแวบๆนะคะแต่อันนี้ก็คือขี้เกียจเปลี่ยนไหมแล้วอะก็เลยใช้สีเหลืองแทนนะเพราะไม่งั้นเราจะตัดต่อไหมเยอะค่อนข้างเยอะนะคะโซ่4คอทอนะคะก็โซ่4อันสุดท้ายนะคะก็มาคอทอนะคะลงบนหลักสุดท้ายเหมือนกันเนี่ยค่ะก็เป็นอันเสร็จงานนะคะเราก็มาจัดกลีบดอกไม้ให้เรียบร้อยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะนี่นะคะก็ยังดูเอ๊ะทำไมมันยังเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มถักตัวสีขาวกันนะคะเพื่อที่จะเป็นชิ้นงานต่อมาอันนี้เรายังไม่ต้องตัดไหมนะคะยังไม่ต้องตัดเดี๋ยวเราต่อไหมก่อนนะอันนี้นะคะจริงๆแล้วหนิงก็จะเกี่ยวไหมเข้ามาในงานที่เป็นช่องโซ่สีเหลืองที่หนิงเตรียมไว้อย่างนี้นะคะก็จะเกี่ยวเหมือนสีชมพูนะคะเราก็ดึงตัวสีเหลืองเนี่ยรัดไหมขาวไปนะก่อนที่เราจะเริ่มต้นถักงานปกตินะคะแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวว่าจะหลุดนะคะก็มีอีกวิธีหนึ่งนี่นะคะหนิงก็จะใช้ตัวคั่นลายช่วยนะคะใช้วิธีการอะไรหรือใช้วิธีการมัดนะคะมัดปกติเลยเราจะตัดไหมนะคะให้มีความยาวนะคะที่เราจะมัดได้ง่ายๆเราก็นำไหมสีขาวประกบแบบนี้นะรูดลงมาให้สุดจนถึงตรงที่เรามาร์กไว้อย่างนี้นะคะโคนๆเขาจับมัดปกติเลยนะคะมัดง่ายๆให้เป็นปมนะคะอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดได้ใช่ไหมคะวิธีการทำให้แน่นก็คือดึงเจ้าปลายสองอันนี้มาแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะดึงซ้ายขวาให้แน่นก็หมดปัญหาเรื่องไหมหลุดแล้วนะคะเวลาซักคือที่ผ่านมาเพื่อนๆจะต่อไหมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะใช้วิธีแบบพี่หนิงเกี่ยวไหมเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะมีให้เลือกนะเสร็จแล้วเราก็จะ
ทำการถักปกตินะคะด้วยการเอาที่คลายออกแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปในไหมเหลืองเมื่อสักครู่นี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะมีปลายไหมเป็นของตัวเองอีกแล้วนะคะเป็นขาวเหลืองแบบนี้นะก็เอาไว้ถักเก็บนั่นเองอันนี้นะคะเราก็จะทำการรอห่อลงมาในโซ่สีที่เราถักไว้ข้างหลังกลีบดอกเมื่อสักครู่รอห่อนะคะหนึ่งหลักแล้วก็ถักโซ่สามนะคะแล้วก็ท่อนคอ2ครั้งลงในช่องเดียวกันนี้นี่ก็จะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะนี่ก็จะถักทับปลายไหมไปด้วยที่มันเป็นปลายที่เราต่อกันเมื่อกี้เนี้ยขั้นด้วยโซ่2นะคะแล้วก็พอ1คออีก3ครั้งลงในช่องโซ่เดียวกันเห็นไหมคุ้นๆหรือยังก็คือจะถักเหมือนเจ้าตัวแผ่นสีเหลืองเมื่อสักครู่ที่หนิงถักไปนะคะค่ะชุดแรกจะได้แบบนี้นะต่อมาเขาก็จะมีช่องโซ่อีกนะคะช่องโซ่ถัดมาเนี่ยก็จะถักพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่เดียวกัน2 3ต่อมาช่องโซ่ถัดมานะคะช่องโซ่ถัดมาก็จะถักเป็นพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่เดียวกันแล้วขั้นด้วยโซ่2แล้วก็พอ1คออีก3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่เดิมเลยต่อมาช่องโซ่ถัดมานะคะถักเป็นพอ1คอนะคะ3ครั้งลงในช่องเดียวกันทำแค่ชุดเดียวนะคะช่องโซ่ถัดมาก็เป็นพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่เดียวกันขั้นด้วยโซ่2พอ1คออีก3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่เดียวกันช่องโซ่ถัดมานะคะก็เป็นพอ1คอ3ครั้งลงในช่องโซ่นะคะต่อมาถักพอ1คอ3ครั้งลงในช่องโซ่ถัดมาขั้นด้วยโซ่2พอ1คออีก3ครั้งนะลงในช่องโซ่เดิมเขาก็จะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้สุดท้ายแล้วก็ถักพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่สุดท้ายนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะจบงานเนาะในแถวเราก็จะทำการรอห่อนะคะลงบนโซ่หลักที่3ที่เราเริ่มต้นแถวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้คือด้านหน้างานที่เราจะโชว์นะเป็นแบบนี้นะคะแถวต่อมานะคะเราก็จะทำการรอห่อนะคะ3ครั้งนะเสร็จแล้วก็ถักโซ่3พอ1คอ2ครั้งนะคะลงในช่องโซ่2ขั้นด้วยโซ่2นะคะแล้วก็พอ1คออีก3ครั้งนะคะลงในช่องเดียวกันนี้ทีนี้วิธีการถักนะคะก็จะเหมือนแผ่นที่หนิงเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นะคะเหมือนกันเลย
ราจะถักพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องว่างระหว่างพอ1คอ3ครั้ง2ชุดนะคะนี่ก็จะมีช่องว่างอยู่เราก็ถักลงไปเลยพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องว่างนี้อันนี้ไม่ต้องถักแน่นนะคะนี่เราก็จะถักอีกชุดนึงนะคะไม่ต้องถักแน่นมากอยากได้นิ่มๆก็ถักให้พอดีหรือว่าหลวมนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่งานจะได้ไม่แข็งกระด้างนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไหมนะเวลางานที่แบบออกมาเอ๊ะทำไมมันแข็งจังอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันก็เกี่ยวกับการที่เราถักงานด้วยนะโซ่2พอ1คอ3ครั้งลงในช่องโซ่2เดียวกันเนี่ยนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแถวนี้คือถ้าเพื่อนๆอยากจะให้งานนะคะเป็นการต่อดอกจากชิ้นงานที่มีดอกไม้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ถักไปได้เลยให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะจะเป็นผ้าห่มผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมโซฟาผ้าคลุมไหล่ที่เป็นลายนี้ได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเพื่อนๆถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้หนาวมากเราก็อยากจะมีผ้าคลุมนิดๆหน่อยๆหรือว่าผ้าพันคอนะคะก็ให้ใช้ไหมที่ค่อนข้างเบาได้นะคะเบากว่านี้ก็เป็นพวกคอตตอนแบมบูนะคะอันนั้นก็ใช้ถักได้เหมือนกันแต่ว่าตัวดอกไม้อาจจะไม่ได้แบบเป็นช่อแข็งขนาดนี้นะคะเขาจะมีความแบบนิ่มกว่าไหมนมอีกก็คือมันจะเวลาที่เราคลุมนะคะมันจะได้ไม่หนักมากนั่นเองแต่ถ้าเป็นผ้าห่มนะคะเราต้องการความอุ่นแล้วก็หนานิดนึงไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ให้ใช้เบบี้ซอฟต์นะคะหรือว่าคอตตอนมิลนี่เองในการถักเพราะว่ามันจะ1มันจะได้งานที่ไวกว่าแล้วก็ทำให้มีความอุ่นมากกว่าด้วยนะคะอันนี้เป็นผ้าห่มเด็กน่ารักน่ารักก็ได้นะคือข้างหลังอ่ะเขาจะไม่ค่อยสวยใช่ไหมเพราะมันจะมีเก็บไหมเยอะแยะไปหมดเลยนะคะลักษณะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะทำผ้าอีก1ชิ้นนะคะมาประกบติดด้านหลังได้นะคะเย็บติดเป็นซับด้านหลังก็ได้เป็นผ้านิ่มๆ นะคะผ้าที่เด็กใช้แล้วไม่คันไม่แพ้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะรอห่อจบงานงานที่ได้นะคะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะตัวเจ้ากลีบดอกเนี่ยเมื่อกี้เราขยุ้มมันเดี๋ยวเราค่อยไปจัดทีหลังได้นะคะมันก็จะบานเหมือนชิ้นนี้ละค่ะต่อมาแถวสุดท้ายนะคะจะรอหอไป3หลักนะคะ2อันที่3มันจะอยู่ในช่องโซ่2นี่แหละโซ่3พอ1คอ2ครั้งนะคะตรงไหนช่องโซ่เดียวกันแล้วก็คั่นด้วยโซ่2เหมือนเดิมพอ1คออีก3ครั้งนะคะลงในช่องโซ่เดียวกันทีนี้หลักถัดมาก็เหมือนเดิมค่ะก็คือระหว่างงานนะคะจะมีช่องโซ่จะมีช่องว่างระหว่างงานอยู่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอ3ครั้งลงไปในช่องตรงนี้ได้เลยเหมือนแผ่นสีเหลืองนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆถักแผ่นสีเหลืองเมื่อกี้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาถักเจ้าดอกไม้ผืนนี้นะคะก็จะเข้าใจว่าเออมันถักเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครที่ไม่อยากถักดอกไม้นะคะในการต่อเป็นผ้าผืนใหญ่นะคะก็จะถักแต่ลายสีเหลืองก็ได้เรียบๆไม่มีดอกไม้ไม่มีอะไรนะคะได้เหมือนกันหรือใครที่อยากได้ลูกเล่นแบบนี้จะถักเป็นดอกไม้ตรงกลางทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วเราค่อยนำมาถักติดกันเหมือนการเย็บงานนะคะ
เดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้หนิงจะสอนวิธีการเย็บงานนะคะด้วยเข็มโครเชต์เลยนะคะสำหรับงานนี้เราไม่ใช้เข็มมาช่วยนะคะเข็มที่เป็นเข็มเย็บเข็มเก็บงานนะคะเราจะใช้เข็มโครเชต์ในการเชื่อมงาน2ชิ้นนะให้เป็นผืนใหญ่อันนี้หนิงแนะนำว่าควรจะนะคะควรจะถักให้ได้จำนวนชิ้นงานนะเพื่อนๆอยากได้ขนาดไหนก็วัดได้นะคะก็คือเราเสร็จ1ชิ้นเนี่ยเราวัดความกว้างของเขาแบบนี้ได้นะคะทีนี้เราก็จะคำนวณได้แล้วว่าถ้าเราต้องการความยาวกี่เซนกี่เมตรนะคะเราก็เอาจำนวนชิ้นตรงนี้ไปคูณให้มันได้ขนาดที่ต้องการใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นจำนวนชิ้นที่เราจะต้องถักนะคะก็เป็นวิธีการคำนวณที่ง่ายๆนะคะของผ้าห่มของเด็กก็ควรจะเป็นเมตรคูณเมตร20นะคะจะได้ผืนใหญ่หน่อยนึงหรือว่าถ้าใครขยันนะก็ทำเป็น5 ฟุตครึ่ง6ฟุตอะไรแบบนั้นนะแบบขนาดเท่าไซส์เตียงไปเลยก็ได้นะคะที่เมืองนอกเขาก็ทำลายเนี้ยเป็นเหมือนผ้าคลุมเตียงนะแต่เราอะเอามาทำเป็นผ้าห่มได้ด้วยแล้วถ้าแบบเน้นความแบบเขาเรียกอะไรความอุ่นมากกว่านี้นะคะก็ให้เย็บผ้าซื้อผ้ามา1ผืนใหญ่ๆนะคะแล้วก็นำมาเย็บติดกับชิ้นงานมันจะได้เป็นการปิดงานด้านหลังด้วยเป็นการเก็บงานไปในตัวนะคะก็คงจะต้องเย็บมือแต่ถ้าใครมีจักรที่สามารถที่จะเย็บบนผ้าผืนนี้ได้ก็นำไปเย็บจักรได้นะคะแต่ถ้าเย็บมือแบบสอยอ่ะมันก็จะไม่เห็นตัวไหมคาดตรงบนงานถักของเรานะคะมันก็จะได้สวยไปอีกนี่ถึงชุดสุดท้ายแล้วจะถักค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนตัวงานตัวสีเหลืองที่สอนไปเมื่อกี้นะล่อหอนะคะจบงานล็อกหลักนี่นะคะถ้าขยันก็ตัดยาวนิดนึงแล้วก็ใช้เข็มเก็บงานนะคะสอดเก็บไปมาได้ถ้าขี้เกียจก็ทำแบบนี้ได้กลัวว่าเอ๊ะมันจะไม่แข็งแรงก็ดึงมาถึงตรงนี้ก็ได้นะถึงแถวล่างเลยก็ยังสามารถอยู่ก่อนที่จะตัดไหมดึงมาร้อยงานที่ได้นะคะก็เป็นแบบนี้เจ้ากรีบเนี่ยนะคะเขาก็จะลังใช่ไหมแล้วก็ดึงขึ้นนะคะจัดให้เขาเรียงตัวสวยงามได้นะคะเพราะว่าเขาจะลังตอนที่เมื่อกี้เราถักโซ่ข้างหลังเขานี่แหละเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บติดนะคะเย็บงานติดกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูวิธีการเย็บงานนะคะเพื่อนๆจะใช้เข็ม5/0เย็บก็ได้หรือว่าจะใช้เข็มที่มีขนาดเล็กกว่าก็ได้นะคะจะเป็น2มิล3มิล2.5 มิลก็ได้นะคะแล้วก็เราเลือกสีใดสีหนึ่งในการถักงานนะคะมาหรือว่าจะเป็นสีอื่นที่ไม่ได้ถักเลยเพื่อนำมาเย็บงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เวลาต่อนะคะเราก็จะต่อกันเป็นแถวยาวๆไปเลยนะคะหนิงจะสอน1ชิ้นนะคะคือเราถักใช่ไหมคะถักเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต่อกันให้ยาวอย่างนี้นะคะยาวเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้ไปเลยนะ
ยาวปื้ดไปเลยทีเดียวแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกันนะทำแค่ชิ้นเดียวพอใช้5/0นะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เยอะเนาะอันนี้มันจะมีโซ่2ใช่ไหมคะเราก็จิ้มลงไปโซ่ใดโซ่หนึ่งนะให้หลังงานเนี่ยหันชนกันนะคะแล้วก็นี่นะคะจิ้มลงไปในโซ่จิ้มที่มุมเลยมันจะได้ต่อง่ายๆแล้วก็เกี่ยวไหมถ้าเรากลัวที่จะหลุดให้มัดอย่างนี้นะคะเกี่ยวมามัดปกติอย่างนี้เลยซัก2ทีขึ้นกลับไปที่เดิมนะคะเกี่ยวไหมมาอย่างนี้อ่ะทีนี้นะคะวิธีการต่อก็คือจิ้มลงมาที่ตรงงานอ่ะเขาจะมีหัวเขานะคะเขาจะมีห่วงอย่างนี้นะคะจิ้มลงในห่วงข้างๆนี้แล้วของอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันค่ะอีกฝั่งนึงตรงหลักเนี่ยก็จะจิ้มหลักด้านในอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเข้ามาทำการถักรอห่อนะคะแบบนี้จะซูมให้ใกล้เข้าไปอีกจิ้มหลักในนะคะด้านในนี้ฝั่งนี้เหมือนกันเป็นเส้นข้างในเส้นนี้นะคะแล้วทำการรอห่อรอบมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือต่อหลักไปเลยนะคะตัวเนี้ยเขาจะมีเหมือนเป็นเส้นขั้นอย่างงี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราถักยาวๆเนี่ยมันก็จะเหมือนการตัดเส้นงานไปด้วยนะคะมันจะทำให้งานดูสวยขึ้นด้วยนะคะก็ค่อยๆทำไปนะเวลาเย็บชิ้นงานนะคะต้องจำไว้ว่าตัวด้านที่ไม่โชว์นะคะด้านที่ไม่โชว์ให้หันหลังประกบกันนะคะด้านที่โชว์ก็ให้โชว์ออกข้างนอกแบบนี้ก็วิธีการต่อนะคะเราจะถักให้ได้จำนวนนะคะที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วก็มาทำการต่อแบบนี้นะเป็นแถวยาวไปเลยอย่างเช่นเราจะถัก10 × 10ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็ต่อไปเลย10ชิ้นในแถวเนี้ยต่อตรงไป1แถวนะคะเป็นแนวตรงไปอย่างเดียวเลย10ชิ้น10ชิ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ถักต่อใช่ไหมคะเราจะต่อทีละแถวนะคะเราจะไม่ต่อแถวนั้นทีแถวนี้ทีแล้วตัดใหม่นะคะต่อแบบนี้มันจะทำให้งานดูเรียบร้อยกว่าแล้วก็มันจะเหมือนการตัดเส้นของงานด้วยนะคะเนี่ยถ้าทำถูกนะคะเขาจะพอดีหลักเลยดีชุดสุดท้ายแล้วก็อันนี้เราก็จะจิ้มลงไปที่โซ่สุดท้ายนะคะของตัวงานโซ่ที่เป็นโซ่สองนะคะให้ดูนะงานที่ได้ลักษณะก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะ
ลักษณะก็จะเป็นเส้นแบบนี้วิธีการต่ออีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเราจะนำชิ้นงานมานะคะ2ชิ้นนี้อ่ะก็เหมือนเดิมค่ะจิ้มลงไปในโซ่ก็ฝั่งนี้เหมือนกันจิ้มลงไปในโซ่นะคะแบบนี้นะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ถักรอห่อนะคะถักรอห่อมาปกติก็เชื่อมกันปกตินะคะเนี่ยค่ะเราจะต่อแนวนี้นะคะไปในทางเดียวเลยแล้วเราถึงจะมาต่อแนวอื่นต่อนะคะจะทำให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะจะให้ดูนะคะเวลางานที่มันต่อเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาจะเป็นแนวแบบนี้นะคะเป็นแนวตรงแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะฝั่งนี้มันยังไม่ได้ต่อก็ไม่เป็นไรให้เราทำผืนชิ้นแบบนี้ไปจนจบนะแล้วเราค่อยมาถักเป็นเส้นยาวแบบนี้10บล็อกไปเรื่อยๆเลยนะคะมันจะได้ไม่ต้องตัดไหมบ่อยแล้วก็งานออกมาจะดูเรียบร้อยกว่าเดี๋ยวหนิงจะต่อชุดนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นดูไปจนจบเลยแล้วก็ที่เหลือนะคะเพื่อนๆก็นำชิ้นอื่นๆนะคะที่เราถักแล้วเนี่ยมาทำการเย็บติดแบบนี้ได้นะคะมันจะทำให้งานดูแน่นแล้วก็ยิ่งเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นไหมที่มีสีเข้มอาจเป็นสีน้ำตาลไปเลยก็ได้นะคะเพื่อเป็นการตัดขอบงานด้วยนะมันจะทำให้งานแบบดูมิติอะไรดูมีมิติอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันเป็นสีเหลืองมันเพราะฉะนั้นเวลาที่โดนสีเหลืองด้วยกันเนี่ยมันจะเห็นไม่ชัดนะคะมันจะดูดรอปลงไปนิดนึงแต่ถ้าเราใช้สีเข้มเนี่ยคือมันจะเป็นสีที่ตัดกับทุกๆสีนะคะก็จะสวยเข้าไปอีกแต่อย่างหนึ่งก็คือเวลาถักงานพวกนี้นะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงเอาไว้ถักสะสมไว้ก่อนก็ได้นะคะเวลาเลี้ยงลูกหรือว่าเวลาว่างๆพักกลางวันหรือทำอะไรทำงานแล้วก็ว่างๆนะคะระหว่างนั้นก็ถักเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยเอาไว้สะสมไว้นะคะนั่งรถกลับบ้านนั่งรถเมล์กลับบ้านอะไรเงี้ยคนที่ขับรถก็อย่าไปถักเลยนะคะเอาไว้ถึงบ้านค่อยถักแล้วกันคนที่นั่งรถเมย์กลับบ้านคนที่แบบสามีขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถักระหว่างนั้นได้หรือว่าไปหาหมอก็แทนที่จะห่อเหี่ยวอยู่นะคะก็เอางานถักเนี่ยไปถักด้วยเลยจะได้แบบระหว่างรอก็ยังทำอะไรได้บ้างนะคะน่าเบื่อมากเลยเวลาไปหาหมอแล้วเราต้องรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หาของไปทำด้วยเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะงานที่ได้เห็นไหมตรงที่มันไม่ได้เป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยเราจะเห็นเส้นสีเหลืองสวยแต่พอฝั่งนี้มีสีเหลืองด้วยมันก็จะแบบดูเนียนไปเนาะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็นำไปทำให้เสร็จนะคะหญิงถักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะไปถักเพิ่มให้ได้เป็นผ้าห่มผืนเล็กๆสัก1ผืนนะคะที่ใช้ไหมBaby Soft นะคะเพราะว่ามันจะนิ่มไม่คันเพื่อนๆจะถักให้ลูกนะคะหรือว่าเอาไว้ห่มเองก็ได้ไหมเขาก็ค่อนข้างมีน้ำหนักที่เบานะคะแล้วก็
ถ้าใครที่จะเป็นพวกผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมโซฟาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขี้เกียจถักเยอะๆนะคะใช้ไหมที่เส้นใหญ่กว่านี้ก็ได้ Baby Soft ก็จะมีรุ่นเส้นใหญ่ใช่ไหมคะเส้น 2.5 มิลซึ่งมันก็จะใหญ่กว่านี้งานที่ได้ก็จะมีชิ้นขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะถ้าใช้เป็นรุ่น2มิลนะคะก็จะได้กว้างยาวนะคะสำหรับแพทเทิร์นนี้8เซนคูณ8เซนนะคะใครอยากได้กว้างยาวเท่าไหร่ก็นำจำนวนนี้ไปคูณได้แต่ถ้าเป็นไหมที่ใหญ่เส้นใหญ่กว่านี้นะคะก็วัดกว้างยาวแล้วก็คูณจำนวนได้เลยเพื่อนๆก็จะคำนวณไหมได้ด้วยนะคะสำหรับของหนิงเนี่ยหนิงก็จะถักให้หมดม้วนไปเลยนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ตัวสีเราก็สามารถที่จะอย่างที่หนิงบอกว่าอาจจะเพิ่มสีที่เอาไว้เก็บงานนะคะจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำสีอะไรที่มันเข้มกว่านี้สีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยที่มันตัดกับงานตัวนี้ไปเลยก็ได้มันจะทำให้งานดูเด่นขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูสีเหลืองนะคะตรงเนี้ยมันก็จะดูเหมือนเส้นตัดขอบที่หนิงว่ามันก็สวยไปอีกแบบนึงอ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเราอยากให้มันเนียนบ้างนะคะก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะส่วนการต่อนะคะฝั่งนี้นะคะก็เป็นการต่อที่เหมือนการถักยาวสมมติเราต่อไปละหลายแผ่นอะไรเงี้ยก็ถักยาวมาเลยก็จะเป็นการเก็บที่ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าได้ประโยชน์ด้วยการโชว์ไหมนะคะแล้วก็เป็นการทำให้แข็งแรงเพราะว่าเราไม่ต้องมาเย็บแล้วก็ต่อไหมบ่อยๆเวลาไหมที่เราต้องเย็บงานนะคะแล้วก็ผืนนี้ข้างหลังเนี่ยถึงเราเก็บไหมนะคะดีแค่ไหนมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่จะซื้อผ้ามาตัดนะคะแล้วก็นำมาสอยติดนะนำมาเย็บติดด้านขอบก่อนแล้วค่อยถักลายริมก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ตัวลายริมเนี่ยจะถักหรือไม่ถักได้ทั้งนั้นนะคะคือลายริมง่ายๆก็คือถักเป็นพ1คอคอทอหรือพอคอนะคะรอบๆตัวงานแค่เก็บให้เขาเนี่ยเรียบร้อยเวลาที่เราต่อกันเห็นไหมคะเขาจะมีแบบเหมือนมีเว้าอย่างเงี้ยถ้าเราถักขอบสัก 3-4 แถวนะคะรอบๆงานเนี่ยมันจะทำให้งานดูเรียบร้อยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูเนาะยังไงก็ถ้าใครที่ถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะเขียนเข้ามาถามคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้หรือว่าเข้าไปถามใน Facebook Fanpage เพื่อจะได้ดูสินค้านะคะของพวกนี้มีขายที่ร้านทั้งหมดนะคะเข้าไปดูได้แล้วก็ถ้าคำนวณไหมไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะก็นำแพทเทิร์นไปถามหนิงที่ Facebook Fanpage ก็ได้เดี๋ยวหนิงจะลองคำนวณแล้วก็ตอบกลับไปให้นะคะยังไงนะคะเราพบกันคลิปวิดีโอหน้าว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆ อีกนะคะสวัสดีค่ะ หนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ